ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชาวเมืองกาญนะฮะรายการ The Not On Tour ครัวที่ไหนนะฮะวันนี้นะฮะเราพาทุกท่านนะฮะมาที่ชุมชนปากแพรกนะฮะหรือชุมชนบ้านเหนือบ้านเหนือบ้านเหนือปากแพรกเนี่ยคือเขามีสถานที่เก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานมีตอนเรื่องราวเยอะแยะมากไกลกองครับแม่เข้ามารู้สึกถึงความขลังของถนนเส้นนี้มากเลยแม่ร้อนนะร้อนร้อนขลังก็คือแบบว่าโดนน้ำมันน้ำมนต์อากาศร้อนไม่น่านะฮะยางออกเลยก่อนที่จะละลายมันนางจะบอกให้ฟังว่าที่ตั้งของชุมชนปากแพรกหรือบ้านเหนือที่แม่บอกเนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณของกำแพงเมืองกาญจนบุรีมาเป็นไปมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะเพราะเริ่มสร้างชุมชนนี้มาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอายุมาประมาณ180ปีตั้งแต่สร้างเมืองนี้เป็นใหม่ก็ประมาณพ.ศ. 2374นะคะถ้าฟังฟังจำจำถ้าไม่ออกก็รัชกาลที่3เก่งนะเราเนี่ยอ่านกูเกิลเมื่อกี้เลยค่ะที่นี่นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าอิทธิพลทางด้านสถาปัตยกรรมนะฮะระหว่างอารยธรรมตะวันตกและจีนผสมผสานกันออกมานะฮะบ้านแบบนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปในสิงคโปร์นะฮะโอ้ใช่ใช่ใช่เมื่อตอนสมัยผมไม่เกิดที่นู่นเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วมึงเกิดไหนประเทศแรกมันโกหกดูดิเหงื่อมันแตกจ้องจ้องเลยมันโกหกไม่ไม่คือน้องเกิดทุกที่นะเราเกิดทุกที่จริงจริงจริงแล้วว่าพอเราเดินผ่านอ่ะแม่เราสังเกตรอบๆคือแบบว่านอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วของชุมชนปากแพรกแล้วก็ยังเป็นที่ค้าขายของเป็นย่านเศรษฐกิจอีกที่นึงจริงๆนะถนนเนี่ย70ปีเนี่ยคือถนนสายเนี้ยเค้ามีอารยธรรมต่างๆนานาที่มีการเชื่อมโยงถึงจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกๆเรื่องราวมีสตอรี่หมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการคมนาคมหรือแม้กระทั่งเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์เรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ขนลุกพูดแล้วขนลุกมากตอนนี้คุณจําเหงื่อแตกหมดแล้วเนี่ยไม่จะบอกเลยป่ะที่ยืนที่เราที่ยืนตรงเนี้ยมันมีตำนานนะคุณเห็นว่าคุณเนี้ยมีปูนซีเมนต์มีบ้านมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้แต่ก่อนหน้านั้น70ปีที่แล้วคืออะไรความยาวนานมนขังของมันอยู่ที่นี่เนื้อใช่ไหมเออผมสัมผัสได้พอดีเลยฮะแม่ทำไมถ้าไม่สำคัญจริงก็ตบตรงนี้เลยไม่จะบอกว่ากินไปยินาไม่ค่อยร้อนแล้วทำไมเพราะว่าหนูมีความรู้สึกแม่คันนิงจะเกาะหน้าพวกเราทุกคนเข้าใจเข้าใจแต่ที่แม่ปูมาปูมาจะบอกว่าถนนเส้นนี้ด้วยความยาวนานของประวัติศาสตร์จะมีประวัติศาสตร์ที่เกาะเกี่ยวเลี้ยวร้อยชีวิตบนวิถีแห่งนี้จะไขลูกซึ่งเป็นภูมิหลังของบรรพบุรุษไทยที่เป็นบุคคลสำคัญสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยที่กาญจนบุรีแห่งนี้มากกว่า77ปีว้าวเรามายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ได้กลิ่นอายของอารยธรรมนะฮะเก่าๆตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเลยนะฮะเรางี้ดีกว่าไม่รอช้าเดี๋ยวตูมพาไปดีกว่าเนี่ยเพราะว่าตูมขออาสาเพราะว่าเนี่ยเมื่อตูมสืบข้อมูลใช่สืบคนข้อมูลมาจะไปถึงคนเดินเพราะฉะนั้นคนเดินแล้วอยู่นี่ใครไม่ใช่คนไม่ต้องเดินเราไปกันก่อนฉันเป็นคนฉันเดินหนูไม่เดินได้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆเลยว้ายทำไมหยุดกันก็ไม่บอกค่ะคุณแม่นี่กูบอกให้เอาซีดีมีซีดีแขวนหลังไว้จริงดูกี่นี่ปลอดภัยเลยเดินผ่านคนบอกขอรอดท้องตายแล้วโอ้โหมาชนดูมาชนเด็กก็หยุดแล้วร้อนแน่ว่าไงลูกตูมว้ายอะไรเนี่ยร้านกาแฟสิทธิสังนี่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะมีป้ายไหมว่าห้ามสัตว์เข้าอ่ะไม่มีเขาเข้าได้บอกว่าร้านสวยมากเลยแม่ร้านสวยมากดีกว่าร้อนแม่รู้สึกว่าร้านนี้จะแบบว่าเป็นกาแฟดูนี่เห็นไหมเต็มไปหมดเลยมีเค้กมีแบบว่ามีแกลเลอรี่ด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็นไหมที่เราพูดกันไหมครับเมื่อกี้แม่ใช่พวงมืออะไรเนี่ยมีได้กลิ่นเปรี้ยวเนี่ยกลิ่นเปรี้ยวอีนี่แหละนี่เลยโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตเดินไปข้างหน้านะถ้าเจอข้างหน้านะรังสีแม่ฝากซื้อเลยหน่อยอะไรแม่ซีดีแหวนตูดมันหน่อยสะท้อนแสงไปดี
กว่าไปเถอะแม่อย่ารอช้าเข้าไปหาอะไรดีหาอะไรดีดีกว่าไปเร็วมึงหาอะไรไปเร็วไปก็วันนี้แบบสำคัญที่สุดเลยนะเราได้แบบว่ามาดื่มน้ำกาแฟกันที่ร้านสิทธิสังใช่ไหมหรือบ้านสิทธิสังโชคดีมากๆถูกต้องได้เจอพี่เบิร์ดใช่แล้วเจ้าของบ้านเจ้าของร้านที่น่ารักของเราวันนี้นะฮะสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดครับต้องขอถามนิดนึงนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือที่บ้านเรียกว่าเผือกใฝ่รู้ว่าบ้านหลังนี้หรือร้านหลังนี้ประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับพี่เบิร์ดครับครับบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านของทวดผมครับสร้างตั้งแต่2463นะครับก็แบบตอนนี้ก็ประมาณ97ปีครับ100ปีแล้วนะครับเกือบจะ100ปีแล้วครับเมื่อก่อนเนี่ยคือว่าจะอยู่กันข้างบนแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นร้านขายของชำครับครับสมัยก่อนของชำเหมือนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบใช่ครับแต่ก็จะเป็นแบบเป็นของก็จะเป็นแบบเป็นของใช้ยุคนั้นนะครับเป็นแบบหมากที่แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ครับจะเป็นแบบเป็นแม่น้ำสองเส้นมารวมกันนะครับครับถ้าเราจะขึ้นไปแบบไปสังขาไปทองหัวภูมิเนี่ยครับก็จะแบบก็ต้องมาขึ้นเรือที่นี่เป็นชนที่เป็นท่าเรือใช่ครับแล้วอย่างฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นท่ารถที่ไปกรุงเทพครับแล้วนึกยังไงฮะถึงแบบว่ายูมาเปลี่ยนเป็นกิจการร้านกาแฟเนี่ยจริงๆก่อนจะเป็นร้านกาแฟครับมันก็เคยเป็นออฟฟิศมาก่อนนะครับตอนสมัยรุ่นคุณลุงเขาเป็นแบบเป็นทนายความอ๋อครับก็เหมือนกับว่าผมว่าตัวอาคารนะครับก็เหมือนอยากจะให้มันมีแบบมีการใช้ประโยชน์อยู่เรื่อยๆครับก็เป็นการรักษาตัวเขาไปด้วยเพราะว่าแบบไม่งั้นพอไม่ได้ใช้อ่ะครับมันก็จะทรุดโทรมได้เร็วมากครับตรงนี้ก็พยายามแล้วก็ยุคนี้มันก็เป็นเทรนกาแฟสดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาแบบคนมาเที่ยวร้อนๆก็เข้ามานั่งพักอะไรเงี้ยครับแล้วที่ร้านนี้นะครับอยากทราบนิดนึงครับว่าเปิดกี่โมงหรือเปิดทุกวันหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่ร้านก็คือจะเปิด8โมงถึง6โมงเย็นนะครับนะเปิดทุกวันครับครับตัวเองขออนุญาตขอดูเมนูหน่อยสิเมนูเยอะมากจ้าเยอะมากสั่งอะไรดีที่เนี่ยส่วนมากคนจะชอบดื่มอะไรครับถ้าแบบปกติก็จะมีเป็นพวกกาแฟปกติครับแต่ถ้าแบบถ้าร้อนๆนี่ผมก็แนะนำเป็นแบบเป็นน้ำผึ้งมะนาวอะไรเงี้ยสนใจค่ะเป็นดีเองดีดิฉันนะฮะน้ำผึ้งมะนาวแล้วงั้นเจ๊จ๋าเนี่ยเราขอสั่งน้ำผึ้งมะนาวเลยดีกว่าแล้วเฟซบุ๊กไอจีที่เนี่ยถ้าแบบว่าคนอยากจะมาดื่มหรือว่าจะมาเช็คอินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเฟซบุ๊กก็เป็นบ้านสิทธิสังเลยครับชื่อบ้านนี้เลยครับครับเสิร์ชได้เลยครับบ้านสิทธิสังเสิร์ชได้เลยนะฮะครับส่วนบ้านเหนือนะฮะที่นี่นะฮะก็จะบอกเลยนะว่าต้องมาที่ร้านสิทธิสังนะแล้วแบบว่าเป็นร้านที่เก๋ร้านที่ชิคร้านที่แบบรู้สึกว่ามาแล้วรู้สึกว่ามันเย็นสบายแล้วรู้สึกบรรยากาศเก่าๆนะฮะจะบอกเลยนะฮะว่าในชีวิตของน็อตนะฮะน่าชอบแบบร้านแบบนี้มากรู้ถึงคุณย่าสมัยก่อนมาอยู่คุณย่าไงแล้วแบบคุณย่าก็เป็นคนชอบสะสมโต๊ะสะสมไม้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการรำลึกอดีตที่ดีที่สุดนะฮะยังไงก็ตามแต่นะฮะขอฝากทุกคนนะครับมาที่ร้านสิทธิสังนะฮะว้ายน่าดื่มมาเลยค่ะมาเลยค่ะเห็นไหมล่ะได้มานั่งดื่มดับบรรยากาศของอารยธรรมเก่าแก่ไม่พอเครื่องดื่มชื่นใจอร่อยที่นี่โอ้โหเชิญค่ะขออนุญาตนะอันนี้ของน้องอันนี้ของน้องอันนี้นะฮะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ชามะนาวของเรานะฮะนี่ชิมขออนุญาตชิมนะครับครับครับนะฮะแม่ดื่มก่อนค่ะหอมชาเนี่ยคือคุณย่าเคยบอกเรามาว่าชาที่ดีต้องมีกลิ่นหอมและชามันเป็นชาโบราณอ่ะคือเราพูดไปมันบอกไม่ถูกอ่ะต้องดื่มต้องกินแล้วแบบมาแล้วควรจะเช็คอินนะคะจะบอกว่าร้านนี้สวยๆถ่ายรูปเยอะติดตามรูปของน็อตแล้วก็เช็คจ่าได้ใน IG นะฮะหรือใน Facebook นะฮะเดี๋ยวน็อตออนทัวร์ครัวที่ไหนนะฮะแล้วเราเจอกันช่วงหน้านะฮะดีที่เที่ยวเยอะมากขอบคุณพี่เบิร์ดมากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดื่มก่อนสิรออะไร
ี่ตูมอย่างที่แพนด้าบอกว่าแพนด้าหิวหิวมากหลานหลานหลานดิ้นหลานหลานดิ้นแบบหลานงงตั้งชื่อหลานนะคะตั้งชื่อหลานว่าได้กับใครเนี่ยยังไม่รู้แต่ที่รู้หมอบอกหมอเห็นหัวแล้วอ๋อเป็นเหลืองเหลืองแต่ไม่แต่ไม่มีไม่มีขาไม่มีแขนไม่มีไม่มีลำตัวใช่ลำตัวใช่สีเหลืองๆต้องเป็นฝรั่งแน่ๆแต่ตอนนี้อ่ะเถอะอยากกินบุฟเฟ่มากเอาเป็นว่าวันนี้นะฮะตูมก็พามาที่ครัวเขาแหลมซีฟู้ดเลิศไม่รอช้าไปเลยดีกว่าป้าแม่ไปดีกว่าเพราะว่าหิวแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังไงแม่ปีนี้ต้องล่าไปกินในน้ำเรากินบนบกถูกแต่นี่กินในน้ำกินในน้ำไม่เป็นไรจ้ะกินในน้ำไฮโซดูอันนี้ตัวสุดท้ายในประเทศไทยแล้วอะไรพายุนขอสาหร่ายเขาหนึ่งจานเอาวับเราไปกันดีกว่าแม่หิวแล้วไม่ไหวแล้วป่ะไปเร็วเร็วเร็วจะบอกว่าน่ากินมากมากเลยกุ้งแบบหอยก็มีกุ้งก็มาดินี่นี่จะบอกเดี๋ยวก่อนนี่งานหอยต้องอีลังเลยงานหอยแต่หนูบอกเลยว่างานหนูกล้ามปูมาแล้วอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ของขึ้นชื่อเมนูแนะนำสองเมนูที่คุณน้องพรีเซนเตอร์ประชาสัมพันธ์บอกแล้วไงปูผัดผงกะหรี่กับอะไรอ่ะแกงส้มปูหน่อไม้ยอแล้วอยากอร่อยมากทำกันยังไงใช่แล้วคือชื่อยังไงมันต่างกันยังไงงั้นต้องเชิญคนนี้ค่ะเชฟของครัวเขาแหลมซีฟู้ดท่านนี้เลยมามาพอดีมาพอดีว้าวสวัสดีค่ะ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 คุณพี่ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะสุราษฎร์แก้วสะอาดครับโอ้เชฟสุราษฎร์เชฟสุราษฎร์เรียกไงเชฟพิราเชฟพิราพิราษฎร์นะฮะก็พิราษฎร์เนี่ยก็จะเป็นคนทำอาหารทั้งหมดเลยให้กับพวกเราใช่ไหมเชฟพิราษฎร์น่าจะถามนิดนึงนะเริ่มแต่อันใช่ครับแรกเลยนะแกงส้มปูดอกไม้ดองคือหน่อไม้ตัวนี้มันเป็นหน่อไม้ที่ทางไร่เราปลูกกันเองไม่ได้ไปส่งไปซื้อที่ไหนเราไม่มีสารเคมีใดๆก็คือมันเป็นเราดองด้วยกรรมวิธีธรรมชาติระยะเวลานิดนึงในการดองแต่ว่ามันจะไม่แรงไม่ส้มเยอะไม่ส้มรู้คำเดียวไม่เปรี้ยวรู้กับพืชไม่ส้มภาษาอีสานส้มแปลว่าเปรี้ยวในสองเครื่องแกงมันเป็นเครื่องแกงที่เราตำเองย่างไม่ธรรมดาก็ทั้งหน่อไม้แล้วก็เป็นสูตรจากทางร้านต่างเลยอีกหนึ่งสิ่งค่ะคุณพี่ขากะหรี่ที่นี่ต่างกะหรี่ที่นู่นยังไงกับต่างกับกะหรี่ทุกที่ยังไงคะมันเป็นความรู้สึกของผมเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคือผงกะหรี่ของเราอ่ะเป็นผงกะหรี่ไฟแดงแปลว่ามันอยู่ตรงทางแสีแยกไม่ใช่มันไม่ใช่คนละกะหรี่อันนั้นไฟรีถึงว่าไฟรีก็คือเราเล่นไฟให้ไฟลุกเพื่อรับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันจะเกิดความกลมกล่อมแล้วก็ได้กลิ่นผ่อนไฟนิดนิดกับมีวิธีการทำมีการใช้อุณหภูมิใช้ไฟที่แรงเพื่อเพิ่มความอร่อยใช่ผัดให้น้อยลงใช้เวลาในการผัดให้น้อยลงครับเพื่อให้มันแบบว่าสุกสดทันทีใช่นี่ไงแม่มีวิธีการที่ดีแล้วเราจะไม่มีตัวไหนที่ตายนั่นหนูขอลุกก่อนนะคะทำไมตายแล้วนั่นนั่งนิ่งๆอยากกินอะไรนะแล้วอันนี้อะไรฮะนี่เป็นอาหารพื้นเมืองแกงป่าไก่ปลาไก่ครับไก่แกงป่าไก่อันนี้เป็นไก่บ้านหรือเป็นไก่ไก่บ้านไก่บ้านนะฮะไก่บ้านหรือไก่ไทยนะอ๋อแต่อันนี้ฮะไก่แก่ฮะรักกันแล้วอันนี้ยำโรมิทะเลทำยังไงให้หอยไม่มีกลิ่นเอางานหอยต้องถามก็ให้แล้วหอยสดว่ะหอยสดก็จะใช่ลวกระยะเวลาที่สั้นมากหอยใหญ่มากใช่สดใหญ่ฮะได้กลิ่นหอยได้กลิ่นก็ถ้าอยากรู้ว่าทำไงให้หอยสดก็ใช้ไลตัสิดล้างหอยเนี่ยโอเคคนละหอยคนละหอยกันแต่อันนี้เมนูนี้จ้าชอบเห็นจ้าบอกเราลูกบอกว่าอันนี้เป็นกุ้งน้ำมะขามซอสราดซอสน้ำมะขามซอสสูตรของคือซอสมะขามสูตรของเราเองสูตรของเราเองสูตรของคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ดิผมทำเองก็สูตรผมดิครับจบนะจบนะไม่จะมากินไว้อะไรให้กับแพนด้าดีกว่าต้องการรู้กับแพนด้าจำมีจริงเมนูสุดท้ายค่ะคุณพี่ปลาเก๋าราดพริกปลาเป็นๆที่เราเลี้ยงเหมือนกันอีกตัวนึงเราเลี้ยงเองไม่ใช่เราเลี้ยงเอามากักอยากจะเล่นมุกชีวิตอยู่อยากเล่นมุกเหมือนกันนะแต่กลัวฝืดไม่ทันแล้วไปแล้วหนึ่งอย่าลืมนะฮะเรามีอีกเมนูอะไรนะกะหล่ำทอดน้ำปลา
ไม่ใช่ทอดน้ำปลาเขียวขนาดนี้เธอบ้าเหรอฉันเปรี้ยวขนาดนี้กะหล่อนทอดมะนาวกะหล่ำดองโอเคอาหารทั้งหมดทั้งมวลน่ากินมากโอ้ยยังไม่จบอันนี้อีกจ้ะหม้อนี้หม้อนี้กุ่นน้ำข้นอันนี้หนูทำได้มันไม่ยากเลยต้องทำกุ้งน้ำข้นเราแค่เอาช้อนไม่คนๆน้ำมันก็ข้นแล้วไว้อะไรไหมขอยืมไม้ขาดไม่เข็ดขาดลองไงฮะตีสักทีทีนี้เป็นเหล็กไงลังไม่หิวแล้วใช่ไหมโอเคก็ยังไงต้องขอบคุณพี่เขาที่มาให้ความรู้ขอบคุณมากขอบคุณพี่สุนันท์ค่ะยังไงทานด้วยความอร่อยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะครับถ้าใครแบบว่าอยากอาหารพวกเราเนี้ยเมนูเด็ดๆนะฮะต้องพี่เชฟใช่พี่ราชเขาแหลมเขาแหลมซีฟู้ดจริงๆแล้วว่าชื่อร้านก็คือเราเซิร์ชในGoogle แล้วก็เจอเลยนะฮะแล้วก็เบอร์โทรอาจจะขึ้นตามข้างล่างได้เลยนะฮะนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่อีกครั้งนึงเลยนะคะครับว่าทำอาหารอร่อยให้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยนะครับเย้ได้กินแล้วแต่เดี๋ยวก่อนอะไรก่อนอะไรอีกเข้าใจผู้หญิงมากใหญ่อย่างหนูด้วยเนื่องจากว่าอาหารในโต๊ะนี้เรามีคอเลสเตอรอลสูงมากเยอะกับคุณแม่ทั้งสองว้ามีตัวช่วยให้หนูไหมที่จะบล็อกเดอะเบิร์นเดี๋ยวจ๋าพูดไปซิว่ามีอะไรบ้างเพราะดูแล้วแบบว่าน่าจะมีปัญหาอยู่คนเดียวเอาไปอุ้ย SC 24ว้าวรีบออกไปฉันจะได้กินรีบออกไปนี่จะบอกว่ากินง่ายมากเลยนะยังไงแม่บอกไปเลยก็คือแบบว่าเนี่ยฉีกมานะก็อมไว้ใต้ลิ้นก็คือฉีกตองอะนะฉีกตองใช่เหมือนมันง่ายขนาดเนี้ยมันง่ายมากแล้วตัวเนี้ยมันจะบล็อกระเบิดหมดทุกอย่างเลยนะกินก่อนอาหาร3มื้อไม่เป็นไรเราเพิ่งกินมื้อนี้และฉันทำเป็นผงอ๋อเป็นผงนึกว่าเป็นเม็ดกินง่ายฮะกินตัวนี้กินง่ายเลยนะกินขนมตอนเด็กใช่เหมือนกินตอนเด็กแล้วกินง่ายเป็นไงรสชาติหอมเลยอร่อยจนคนตาแล้วคนขานี่มันเกินต้องเกินด้วยต้องเกินด้วยอมให้ละลายละลายพูดเดี๋ยวมันฟุ้งออกไม่ตัวนี้กินบ่อยๆเนี่ยแล้วคือมันแป๊บนึงก็มันก็จะเห็นผลเร็วในตัวนี้นะซึ่งคนนิยมทานตัวนี้เยอะมากเลยนะพี่จ๋าจริงอันนี้เนี่ยแนะนำลูกแต่ไม่เคยให้เรากินเชื่อไหมว่าพอกินแล้วรู้สึกว้าวจริงๆเลยว้าวยังไงมันแบบรสชาติอร่อยมากแม่ SC24 ว้าวเหมาะกับหนูที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้วเหมาะสำหรับคนที่แบบว่ามีรูปร่างที่แบบว่าใหญ่ส่วนคือปริมาตรใหญ่เท่าใช่แล้วก็แบบว่ากินไม่บรรยะบรรยางอะไรเงี้ยตัวนี้คือจะควบคุมสิ่งต่างๆได้นะฮะนางสิงจำไว้นะถ้าวันใดวันหนึ่งฉันผอมนะอย่ามาขอมีเพศสัมพันธ์กับฉันกินกันได้แล้วค่ะระหว่างรอให้นางละลายใต้ลิ้นเนี่ยเราก็รับประทานกันไปก่อนหิวแล้วกินกันเลยดีกว่าแต่ยังไม่กินต้องละลายให้หมดมันเร่งปฏิกิริยาด้วยการกึนเลยค่ะ
ที่มีตัวนี้ CEO เป็นคอลลาเจนผสม SOD ที่เป็นสารสกัดจากเมลอนพันธุ์ฝรั่งเศสเท่านั้นด้วยนะช่วยให้ผิวหน้าอ่อนยาวผิวกระจ่างใสชุ่มชื่นแถมยังหน้าเด็กลงด้วยจริงเหรอพี่บิวแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันกินยังไงอะวิธีกินเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะก็แค่ฉีกชงคนแล้วก็ดื่มแล้วมันต้องกินตอนไหนพี่บิวอ๋อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว้าว SC24 นวัตกรรมแห่งการลดน้ำหนักแค่ฉีกเทละลายพร้อมดูดซึมทันทีทั้งผอมทั้งขาวมีซองเดียวกันสนับสนุนรายการโดยเครื่องสำอาง MTI สนับสนุนรายการโดยเครื่องสำอาง MTI สนับสนุนรายการโดยเลิฟซันกันแดดหน้าเด็ก